ผมให้ดูเขาเขียนว่าคิวเต็มแล้วค่ะขอบคุณครับขอบคุณค่ะก็หมดนะครับหมดสิทธิ์Walking alone, the streets are empty. The only thing... สวัสดีครับ X-Max Story นะครับวันนี้นะครับผมจะทำภารกิจนะครับก็คือตามล่าไปซื้อแอลกอฮอล์นะครับที่ปั๊มปตท.กันนะครับเขาเริ่มขายวันนี้สำหรับในเขตกรุงเทพนะครับเขาเริ่มขายวันที่4เมษายนนะครับวันนี้เป็นวันแรกก็เดี๋ยวผมพาไปชมดูนะครับว่าแล้วก็ผมจะซื้อเจ้าแอลกอฮอล์เนี่ยได้หรือเปล่าเขาจำกัดนะครับก็คือ1คนต่อ1ลิตรนะครับ okay. ก็เขาขายลิตรละ110บาทนะครับเป็นแอลกอฮอล์นะครับฆ่าเชื้อเป็นน้ำเนี่ยละอยู่ในแกลลอนอ่ะไปกันครับป่ะ Run ก็สำหรับปั๊มแรกนะครับก็อยู่ไม่ไกลอยู่ด้านหน้าเนี่ยครับเนี่ยจะถึงละก็ในละแวกแถวบ้านผมนะครับมีปั๊มปตท.ทั้งหมด4ปั๊มรถยนต์มาจอดเต็มเลยคาดว่าน่าจะมาจอดซื้อแอลกอฮอล์กันนะครับนี่ถ้าผมเดาไม่ผิดเยอะมากเยอะนะครับนี่ไม่ผิดก็มาจอดซื้อแอลกอฮอล์กันก็ตอนนี้ผมมาปั๊มแรกนะครับปรากฏว่าเขามีการรับบัตรคิวล่วงหน้านะครับก็เท่าที่ฟังมาจากคนที่เขามาจองมารับอะไรเนี่ยนะครับเจ้าแอลกอฮอล์เนี่ยเขาบอกว่าเขามาตั้งแต่8โมงเช้านะครับบางคนก็ไม่ได้รับบัตรคิวก็เท่าที่ผมทราบนะครับแต่ละปั๊มเนี่ยเขาก็จะมีโควต้านะครับไม่เกินปั๊มละประมาณ80แกลลอนละลิตรนะครับก็ตอนนี้ก็ทางพนักงานปั๊มบอกว่าตอนนี้บัตรคิวได้แจกไปหมดแล้วก็เท่ากับไม่มีแล้วแน่นอนนะครับก็เดี๋ยวเราไปลุ้นปั๊มต่อไปกันก็ต้องบอกท่านผู้ชมนะครับก็เป็นปรากฏการณ์ครั้งหนึ่งนะครับของประเทศไทยนะครับซึ่งผู้คนจำนวนมากเนี่ยที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพหรืออาจจะอยู่ในพื้นที่ปริมณฑลและต่างจังหวัดนะครับก็คราวนี้มีข่าวคราวว่าปั๊มปตท.เขาจะมีการให้ซื้อแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อนะครับคนละ1ลิตรนะครับเขาบอกว่าเริ่มขายตั้งแต่9โมงเช้านะครับอันนี้ผมมาปั๊มแรกนะครับก็ปรากฏว่าบัตรคิวเนี่ยได้แจกไปหมดแล้ว oh, no. ก็เดี๋ยวเราไปดูกันปั๊มที่2นะครับก็ถ้าได้ก็ดีถ้าไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะครับก็แอลกอฮอล์เนี้ยเป็นแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อนะครับนี่ครับก็เพื่อนๆก็ดูได้ตามรูปนะครับที่เขาโฆษณาไว้นะครับเขาเริ่มจำหน่ายวันที่4เมษายนนะครับวันนี้แล้วก็จำกัดปั๊มละ80ขวดนะครับก็ตอนนี้ผ่านไปปั๊มแรกแล้วก็ไม่มีนะครับหมดแล้วเดี๋ยวเราไปดูปั๊มที่2กันที่ผมบอกว่าเป็นปรากฏการณ์ก็คือมีแอลกอฮอล์นะครับมาขายในปั๊มน้ำมันนะครับก็ต้องบอกว่าเฉพาะน้ำมันนี่ก็เป็นวัตถุ Wi-Fi นะครับแถมมีแอลกอฮอล์เนี่ยมาขายในปั๊มน้ำมันอีกนะครับก็ต้องบอกว่าเขาสต็อกมากไม่ได้นะครับอันตรายเพราะว่าแอลกอฮอล์เนี่ย
โดนเปลวไฟโดนอะไรเนี่ยพลึบเลยนะครับนี่อันตรายมากเขาเลยให้จำกัดต่อปั๊มได้ไม่เยอะก็เดี๋ยวเรามาดูปั๊มที่2นี่นะครับถึงแล้วผมให้ดูเขาเขียนว่าคิวเต็มแล้วค่ะขอบคุณครับขอบคุณค่ะคิวก็หมดนะครับหมดสิทธิ์ปั๊มที่2ผ่านไปเต็มแล้วเนี่ยผมมาอีกถึงอีก1ปั๊มแล้วนะครับมาดูกันหน่อยขออภัยขณะนี้คิวครบแล้วครับนี่นะครับอันนี้คือผู้คนที่เขามารับบัตรคิวกันตั้งแต่ก่อน9โมงนะครับป้ายหน้าบอกว่าขออภัยขณะนี้คิวครบแล้วก็ผมก็อีกไม่ได้อีกตามเคยนะครับก็แฮวกระป๋องนะครับวันนี้ก็3ปั๊มแล้วนะครับนี่เขามีโควต้านะครับให้แต่ละปั๊มเนี่ยประมาณ80นะครับ80กระป๋องแต่ว่านี้ผ่านมา3ปั๊มแล้วก็แจกบัตรคิวไว้หมดแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะลองไปดูอีกปั๊มสุดท้ายนะครับที่ในละแวกบ้านผมว่าจะได้หรือไม่นะครับก็อย่างที่ผมบอกนะครับว่าได้ก็ดีไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะครับก็ต้องบอกว่าผ่านมา3ปั๊มมีผู้คนมากมายนะครับให้ความสนใจไปจองนะครับมาซื้อแอลกอฮอล์กันขนาด1ลิตรนะครับปั๊มเขาขาย110บาทต่อ1แกลลอนก็แต่ละปั๊มเขาน่าจะได้รับโควต้าประมาณสัก80แกลลอนกันเนี่ยครับขวามือถึงละน่าจะหมดแล้วมั้งแถวนี้ปั๊มนี้จะอยู่ในย่านที่เป็นเขตของที่อยู่อาศัยนะครับปั๊มนี้ไม่จัดแอลกอฮอล์หมดแล้วนี่นะครับป้ายหมดแล้วขอบคุณมากนะครับต้องบอกว่าหมดเริ่ม9โมงนะครับหมดภายในไม่ถึงครึ่งชั่วโมงปั๊มนี้หมดไปนานแล้วเพราะอย่างที่ผมบอกครับอยู่ในย่านที่เป็นที่อยู่อาศัยนะครับแถวนี้คนสามารถเดินมาปั๊มนี้มาได้เลยก็เลยหมดอดนะครับแฮวกระป๋องไปผมไม่ได้นะครับก็ผมคงไม่พยายามแล้วครับถ้าไปที่อื่นก็คงจะหมดแล้วครับเพราะว่าตอนนี้ป่าเข้าไป 9:30 นนะครับผ่านไปครึ่งชั่วโมงละก็ไม่น่าจะมีแล้วครับตอนนี้ก็ที่ผมบอกครับเป็นปรากฏการณ์เนี่ยหน้าหนึ่งเมืองไทยนะครับที่คุณสามารถซื้อแอลกอฮอล์ขนาด1ลิตรนะครับในปั๊มน้ำมันได้ Oh no ก็บอกว่าความต้องการของพี่ๆน้องๆประชาชนนะครับในช่วงสถานการณ์โควิดเนี่ยก็มีความต้องการมากนะครับขนาดเปิดให้ซื้อนะครับปกติแอลกอฮอล์นะครับตามร้านขายยาส่วนใหญ่คนเขาจะซื้อเมื่อจำเป็นนะครับจำเป็นต้องใช้คือเอาไปล้างแผลไปอะไรแต่นี่ในช่วงสถานการณ์นะครับโควิด -19 โควิด -19 เนี่ยคนต้องการมากจริงๆนะครับ
ท่าที่ผมได้ยินเนี่ยบางคนมาต่อนะครับมาจองคิวกันตั้งแต่7โมงนะครับเพื่อที่จะรับบัตรคิวเอารับแอลกอฮอล์นะครับก็เสร็จสิ้นภารกิจแล้วนะครับสำหรับผมวันนี้ตั้งใจว่าจะมาซื้อแอลกอฮอล์ที่ปั๊มน้ำมันนะครับและผมก็มาทั้งหมด4ปั๊มและในละแวกย่านที่มีปั๊มปตท.นะครับในละแวกที่ใกล้บ้านผมแต่ว่าไม่ได้ตามเป้านะครับหมดนะครับมาไม่ทันก็พี่น้องท่านอื่นเขาก็ได้ไปก็ต้องขอยินดีด้วยไม่ไรครับอย่างน้อยผมก็ได้ถ่ายทอดนะครับบรรยากาศนะครับบรรยากาศหนึ่งนะครับของประเทศไทยนะครับที่มีพี่น้องประชาชนเนี่ยคนไทยนะครับมารอต่อคิวนะครับจับจองซื้อแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อกันก็ต้องขอขอบคุณนะครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่ดูกันจนจบคลิปนะครับซึ่งคลิปนี้อาจจะไม่มีอะไรมากมายนะครับก็เป็นภาพบรรยากาศนะครับให้ท่านผู้ชมได้รับรู้นะครับว่าเจ้าสถานการณ์โควิดเนี่ยมันมีผลต่อการใช้ชีวิตของคนไทยพี่น้องนะครับคนไทยอย่างไรบ้างก็สำหรับคลิปนี้นะครับขอบคุณครับก็แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับบ๊ายบายครับผมบ๊ายบายนะครับ